ถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606นะคะไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณวันนิกานะคะเกิด27มกราคม2497วันพุธนะคะ8โมง35นาทีสุขภาพปี60เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์แก้ไขได้ไหมคะก็ต้องดูหลังวันเกิดนะครับเพราะว่าคุณเกิดต้นปีจะเข้าย่าง64ก็ลีลาปีไหนที่อายุรวมกันได้10 64 55 37ในพวกเนี้ยลีลาในชีวิตจะใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดเพียงแต่ว่าไฮไลท์แต่ละเรื่องราวในชีวิตอาจจะต่างกันนะครับก็ในแง่ของสุขภาพของคุณเนี่ยดาวอายุเกาะเรือนโรคภัยไข้เจ็บเสาเนี่ยหมายถึงอะไรพวกไขข้อลำไส้กระดูกภูมิแพ้การทำงานของระบบประสาทและอีกกลุ่มหนึ่งคืออังคารกาลีหลังวันเกิดต้องระวังเยอะๆนะอุบัติเหตุกล้ามเนื้ออักเสบก็ทำสองอย่างครับให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ8ตัวแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับพยายามทำทานกับสัตว์นะสุนัขแมวจรจัดพวกนี้หรือแม้กระทั่งซื้ออาหารสัตว์ให้สัตว์รับประทานให้สัตว์กินก็ได้นะครับดูแลตัวเองดีๆแล้วก็การตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังก็สำคัญนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอภิญญานะคะเกิดวันพุธที่8พฤศจิกายนปี32ค่ะเวลาบ่ายโมงครึ่งงานเงินและความรักค่ะวันพุธนะครับพยายามอย่าสร้างศัตรูเพราะมันโยงเรือนงานถ้าอยู่กรุงเทพให้ไปบูชาพระไพรีพินาศที่วัดบวรอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุโตคุเนหิธัมมาโนทานิปารมิหิจติสติร่ายจนจบทุกวันแต่ถ้าให้ดีคือพยายามอย่าสร้างศัตรูแล้วก็อังคารก็เป็นกาลีด้วยนะครับอยู่เรือนอริก็ศัตรูก็ได้หนี้สินก็ได้สุขภาพอุบัติเหตุก็ได้ซื้อมีดโกนขนนกนะสองคมถวายพระสงฆ์สำหรับใช้ในการปลงผมความรักหัวใจความรักหัวใจถ้ามีคู่ทรงๆนะถ้าจะเป็นห่วงในช่วงย่าง29มากกว่าค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนพรัตน์ค่ะเกิดวันที่16เมษายนปี39นะคะบ่าย 2:10 นาทีความรักนะคะขายของออนไลน์แบบไหนถึงจะรุ่งคะก่อนจะเน้นเรื่องขายของปีนี้ปัตตานีเสียนะครับก็ถ้าโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่มีระยะห่างอย่ายุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวเจอกันให้น้อยนะครับจะพูดอะไรให้ระวังของคุณเนี่ยหรืออีกนัยยะคือแฟนป่วยก็ได้ของคุณเนี่ยให้ไปเช่าพระปางอุ้มบาทจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ไม่ต้องปลุกเสกนะครับก็ขอสักเก้านิ้วไม่ต้องเป็นทองเหลืองก็ได้จะได้ถูกหน่อยก็ไปถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชานะครับแต่ตอนถวายให้อธิษฐานจิตว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางอุ้มบาทไว้ในพระพุทธศาสนาจงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตช่วงอายุย่าง21จงหมดสิ้นไปและแก้ไขได้อาชีพขายของออนไลน์แต่ก็ต้องดูด้วยว่าจะขายอะไรเนี่ยนะครับถ้าเป็นเทรนด์สินค้าแฟชั่นผมไม่เชียร์นะแต่ถ้าเป็นสินค้าสุขภาพขายลับๆเนี่ยขายแบบไม่เน้นหน้าร้านใช่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุรศักดิ์ค่ะ6ธันวาคม10นะคะวันพุธ6โมงเช้างานเงินและครอบครัวค่ะก็เป็นพุธกลางวันพุธกลางวันความรักถ้ามีคู่และประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงแต่ทางกลับกันหลังวันเกิดก็ต้องระมัดระวังนะครับการมีปากเสียงค่ะนะครับส่วนในเรื่องของงานกับเงินผมทายเรื่องงานดีนะเงินก็เป็นเดชหลังวันเกิดไปแล้วงานเงินดีแต่ห่วงเรื่องรักหลังวันเกิดไปแล้วบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งสถาบันมะเร็งหรือว่ามูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดก็ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนครินทร์นะคะเกิดวันที่22กุมภาพันธ์ปี16ค่ะบ่ายโมง48นาทีวันพฤหัสมีเกณฑ์ย้ายงานไหมคะแล้วจะดีขึ้นหรือเปล่าที่ใหม่จะดีไหมหรือว่าที่เดิมดีกว่านะคะแล้วก็อยากจะทำงานเสริมด้วยค่ะดวงไม่ค่อยก่อหกกรรมะเป็นกาลีค่ะปุตตะเป็นคำเดียวเป็นกาลีด้วยค่ะไม่ใช่เอาไม่ใช่มีเกณฑ์งานใหม่อย่างนี้ครับฟังให้ดีกรรมะเป็นสีเหรอคะกรรมะเป็นกาลีถูกแล้วจ้ะแต่ว่าเกณฑ์งานใหม่ปุตตะเป็นอายุนะหรือเป็นสีก็ได้ก็คือมีอกคือถ้าเป็นทรงเนี้ยเปลี่ยนไม่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่รองรับแต่อย่างที่เรียนนะความจริงข้อมูลให้เข้ามาเยอะหน่อยก็ดีว่าเปลี่ยนไปแล้วทุนทำงานอะไรกับงานเก่าแต่ว่าถ้าดูองค์รวมเนี่ยไม่ได้เน้นว่าคุณทำอาชีพอะไรอยู่เนี่ยเกณฑ์งานใหม่ก็ถือว่าไม่ได้เสียหายนะครับฉะนั้นถ้าพิจารณาเรื่อง benefit
แล้วโอเคก็โอเคนะครับงานเสริมทำอะไรผมยังไม่รู้เลยว่างานหลักคุณทำอะไรดวงนี้พฤหัสพยายะถ้าอยากจะเรียนโหราศาสตร์เป็นงานเสริมได้นะครับนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามานะคะไปที่อีเมลค่ะจากคุณประเสริฐนะคะเกิดวันที่13สิงหาคมปี32วันอาทิตย์เวลาหลัง6โมงเย็นนะคะคำถามแรก อยากจะทราบเรื่องการเงินนะคะว่าจะมีเงินเก็บมีโชคลาภไหมคะดวงนี้ดาวการเงินเป็นเดชแปลว่าอะไรหาได้แต่มันโยงพยายะแปลว่าอะไรสูญสลายแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูพูดอยู่เสมอแหละเวลามีเงินสดอยู่ในมือจงทำให้มันสูญสลายกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ก็คือออมในรูปของที่พันธบัตรฝากประจำยาวๆและการทำบุญเสริมเน้นในเรื่องของพวกของมีคมตลอดชีวิตการงานที่ทำตอนนี้นะคะมีโอกาสจะก้าวหน้าหรือว่าเปลี่ยนงานมาทำเป็นของตัวเองไหมคะแหมดวงนี้จริงๆด้วยพื้นฐานนิสัยใจคอผมว่าคุณอาจจะแบบคือบางทีคนทำธุรกิจใจมันต้องแบบมันต้องนั่นหน่อยแต่ผมว่าจริงๆแล้วดวงของคุณเนี่ยทำธุรกิจกลัวว่าจะแบบไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการแสวงหากำไรอ่ะผมกลัวว่าจะทำไม่ไหวจริงๆถ้าทรงดวงเนี้ยผมว่าทำงานประจำดีกว่านะเพราะด้วยพื้นชะตาเกณฑ์งานของคุณก็ไม่ได้แข็งแรงทำธุรกิจยากกว่าทำงานประจำนะครับคำถามที่3นะสุขภาพของครอบครัวค่ะสุขภาพของครอบครัวแหละฮะก็ต้องดูดวงของทั้งครอบครัวแต่เอาว่าของคุณก่อนคุณดีกว่าจันทร์กับพุธขออภัยจันทร์กับศุกร์เสียอยู่เรือนเสียก็เล่นก่อนเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงค่ะอีกกลุ่มหนึ่งไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะคออักเสบรวมถึงระบบสูดผ่านอันนี้ปัญหาสุขภาพในระยะยาวข้อสุดท้ายค่ะเรื่องของคู่ครองนะคะปีหน้าจะได้แต่งงานไหมครับปัตตานีเป็นสีค่ะก็ถ้าแต่งให้เลยสิงหาไปก็ดีนะครับแต่ดวงนี้เวลาอยู่ด้วยกันเหมือนจะเป็นคู่กัดนะก็ต้องพยายามระมัดระวังประคับประคองดวงนี้อย่าจัดงานใหญ่ค่ะถามว่าจะแต่งไม่ว่าแต่แต่งหลังสิงหาไปแล้วผสมรูปดวงครับค่ะคุณผู้ชมท่านอื่นก็สามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com ค่ะหรือว่าจะเขียนจดหมายมาตามที่อยู่ของรายการค่ะ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี 11140 นะคะและช่วงสุดท้ายนี้เราไปฟังเลิกงามยามดีกันเลยค่ะวันนี้17แล้วก็กระโดดไปวันเสาร์ที่19ไปกันไวนิดนึงนะครับกาลโยกเป็นวันธงชัยนะฮะกาลโยกไม่ได้เปลี่ยนตามปฏิทินนะเปลี่ยนทุกวันที่16เมษาเลิกล่างมีดีถีที่ดีอย่างวันอมฤกโชคแล้วก็ราชาโชคแต่ว่าวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 7:31 ถึง 8:00 นแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่21ครับเลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือทำได้เพราะเลิกล่างมีดีถีกลางๆอย่างวันปลอดทั้งดีและไม่ดี 9:01 ถึง 9:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครึ่งเดือนแรกนะครับของเดือนธันวาคมเริ่มกันที่วันที่1ครับวันนี้เลี่ยงออกรถนะแล้วก็ประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ12:31 ถึง 13:00 แต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์ที่12ธันวาคมครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรถ้าใครอยากจะมั่นหมายแต่งงานถือว่าดีเพราะเลิกล่างมีดิถีเรียงหมอนรองรับช่วงเวลาที่ดีที่สุด8:01 ถึง8:30 แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อเนื่องครับกับวันอังคารที่13ธันวาคมเลี่ยงออกรถอีกแล้วนะหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชาด้วยเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาครับแต่ที่เหลือทำได้เพราะมีดีถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:31 ถึง 18:00 แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่14ครับวันนี้ดีเยี่ยมประกอบการมงคลได้ทุกประเภทกาลโยกเป็นวันอธิบดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้จะมีความมั่นคงยั่งยืนสถาพรเลิกล่างก็มีดิถีที่ดีอย่างวันลอยทำการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัด 17:01 ถึง 17:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อเลยฮะกับวันเสาร์ที่17ประกอบการมงคลได้นะครับเนื่องจากทางกัลยโยกนั้นเป็นวันธงชัยแต่เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 7:31 ถึง 8:00 แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เ
เลิกวันนี้เหนื่อยเหนื่อยนะคะก็ยาวไปจนอุ้ยเกือบสิ้นปีแล้วนะคะอาจารย์เดือนธันวาคมเยอะมากครึ่งเดือนหลังก็มีอีกเยอะเลยครับนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการเปิดดวงย้อนหลังได้ทาง YouTube ด้วยนะคะที่ช anel ของ YouTube นะคะมีชื่อว่า Miracle Channel TV Thailand ค่ะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันครับวันนี้ก็ขออัญเชิญพระราชดำรัสนะครับของพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราน้อมนำถือปฏิบัติครับสุขภาพจิตที่ดีก็หมายถึงว่าจะต้องอบรมตนเองให้มีสุขภาพจิตที่ดีไม่ใช่ว่าจะไปสอนคนอื่นผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีแล้วอาจจะสอนคนอื่นได้ชักชวนให้คนอื่นมีสุขภาพจิตดีจนกระทั่งงานที่ทำมีความสำเร็จที่ดีได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสที่คณะจิตแพทย์นักวิชาการสุขภาพจิตอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศเมื่อวันอังคารที่15กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2520ครับค่ะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะ 8:30 น. ถึง 10:00 น. สวัสดีค่ะสวัสดีครับ